สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคลื่นค่ายบางอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวของอุปกรณ์ต่อพังพรนะครับผมนะส่วนตัวนี้เป็นตัวพังพรที่เราทำนะครับผมเป็นตัวพังพรปลอมนะฮะที่เราทำนะเป็นตัวล่อนะฮะเป็นตัวล่อนะครับเหมือนจริงเลยนะครับผมนะขนอะไรนะครับผมหางนะครับผมนะฮะขนเป็นที่ทำก็ที่เราซื้อมาแล้วก็เราหุ้มนะเราหุ้มนะครับผมสวยๆนะครับผมชุดต่อนะพร้อมลำโพงเสียงเลยนะครับจะมีพร้อมชุดลำโพงเสียงเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีชุดต่อนะฮะผมแนะนำเอาเป็นเซตเลยนะครับจะได้ราคาประหยัดหน่อยนะครับผมนะครับก็สำหรับเซตนี้นะครับผมก็จะมีตัวพังพร1ตัวจะมีลำโพงจะมีแมมเสียงนะครับคุณลูกค้าจะมีแมมเสียงนะก็จะเป็นตัวแผ่นเสียงตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวบ่วงนะครับคุณลูกค้าจะมีตัวบ่วงของพังพรนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมอีกรอบนะเดี๋ยวให้ชมอีกรอบนะตัวก็เท่าขนาดของตัวพังพรตัวจริงนะครับผมนะฮะสวยนะครับสวยนะผมรับประกันเลยนะสวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่เป็นตัวใหม่เลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะฮะก็นะนี่เป็นตัวลำโพงนะฮะก็จะมีตัวเหลี่ยมแล้วก็ตัวกลมนะฮะตัวเหลี่ยมแล้วก็ตัวกลมสำหรับลำโพงนะฮะสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมนะฮะลูกค้าอยากได้เหลี่ยมหรือว่าอยากได้ตัวกลมก็สามารถบอกผมได้เลยนะฮะทางเช็ดเลยนะครับผมนะฮะนะก็จะเป็นตัวบ่วงจะเป็นตัวบ่วงปักนะสายสลิงตัวบ่วงปักสายสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงท้องเหลืองนะครับพร้อมรังเก็บนะครับห่วงท้องเหลืองพร้อมรังเก็บเป็นสายสลิงนะไม่ขาดนะครับตัวนี้นะฮะนะเหนียวแน่นอนนะฮะชุดสลิงต่อพรนะครับผมนะเหตุที่เราใช้สลิงนะเพราะว่าป้องกันนะเวลากัดพวกนี้นะเวลาพังพรกัดนะมันไม่ขาดนะครับผมนะแล้วก็ต่อด้วยสาย PE นะคุณลูกค้าต่อด้วยสาย PE ห่วงทองเหลืองนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นเซตต่อพังพรปลอมนะครับผมนะงานสวยแน่นอนนะคุณลูกค้านะฮะชุดต่อเลยนะ30บวกนะครับผมนะ1เซตพร้อมรังเก็บ5หลักนะ1เซตนะครับผมมี5หลักโอเคนะนี่ก็นะรีวิววันแรกนะฮะผมจะลงจะประมาณ10คลิปนะวันนี้นะก็สำหรับใช้เสียงนะคุณลูกค้าเขาจะเป็นแมมเสียงนะเราจะใช้เมมโมรี่การ์ดนะแล้วก็เสียบที่ตัวลำโพงที่ผมให้เลยนะฮะสำหรับคนที่รับเป็นเซตนะครับผมสำหรับคนที่จะเอาเป็นแยกก็ได้นะครับผม